ครื่องที่ไปเนี่ยชั้นสูงสุดเป็นชั้นบิสเนสเป็นชั้นธุรกิจมี22ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นการจัดผังที่นั่งก็คือว่าคนสำคัญทั้งหลายก็จะนั่งหัวเครื่องชั้นธุรกิจ22ที่อีก28ที่ก็ไปนั่งชั้นประหยัดผู้สื่อข่าวนี่อยู่ชั้นประหยัดนั่นแหละนะครับซึ่งมี234ที่แต่มีคนนั่ง28คนครับนะนอนไปเลยครับแถวละคนครับนะครับอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นครับส่วนอาหารทุกคนกินเหมือนกันครับเพราะว่าอาหารคิดเฉลี่ยต่อหัวเนี่ย 5,000 บาทต่อมื้อ 5,000 บาทต่อมื้อเที่ยวไป 5,000 บาทต่อมื้อเหรอครับ 5,000 บาทต่อมื้อฮะไม่ทราบกินอะไรเหมือนกันโอ้สูงนะครับสูงครับครับนะโอ้แต่เขาก็บอกว่ากินพื้นๆปลาต้องขอกาแฟข้าวหมูแดงเอ๊ะแพงยังไงข้าวหมูแดงเออ5,000บาทต่อมื้อนี่สูงมากครับราคาโดยปกติแล้วในการขึ้นเครื่องบินชั้นแบบนี้โดยปกติแล้วค่ะมันต้องเป็นราคาขนาดนี้เลยเหรอคะไม่ถึงครับแต่อันนี้มันผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวกลับเอาง่ายๆขนาดนี้นะถ้าเราบินไปนิวยอร์กนะครับเอาง่ายๆนะเอาชั้นประหยัดสูงสุดประมาณ 100,000 ครับค่ะต้นไม่เกิน 100,000 เอางี้แล้วกันนะครับสูงสุดนะเมื่อก่อนถูกกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้ค่าน้ำมันแพงนะในชั้นธุรกิจประมาณ 300,000 ครับค่ะชั้นธุรกิจประมาณ 300,000 ชั้น1ประมาณ 600,000 ค่ะนะครับแต่ถ้าใช้จ่ายเหมาลำขณะนี้เนี่ยพอคุณเหมาลำไปคนที่เกิดขึ้นคือเฉลี่ยที่นั่งละ 600,000 เท่ากับทุกคนต้องนั่งชั้น1หมดแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับกลายเป็นนายกยังนั่งชั้นธุรกิจเลยนะครับแล้วที่เหลืออีก28คนนั่งชั้นประหยัดแต่หารต่อหัวแล้วเท่ากับนี่ฮะหัวละ 600,000 หัวละ 600,000 โอ้โหหัว 600,000 600,000คือชั้น1นะฮะเวลาถ้าเราบินไปเองเนี่ย 600,000 คือชั้น1 500,000 600,000 บาทใช่ครับถ้าชั้นธุรกิจประมาณ 300,000 ใช่ถ้าชั้นประหยัดประมาณ 100,000 ครับเพราะฉะนั้นเราคิดดูนะครับว่าถ้าหากว่านายกไม่เช่าเหมาลำนะแต่ผมก็ไม่ได้ส่งเสริมนะจะคิดเปรียบเทียบว่าถ้าท่านตีตั๋วไปเองนะครับเอาละ22 คนนั่งชั้นธุรกิจนะฮะก็6,600,000นะครับ22คนคูณด้วย 300,000 ก็6,600,000ครับในส่วนของชั้นประหยัด28คนก็2,800,000ครับนะครับมันก็ยังไม่ถึง10 ล้านบาทไม่ถึง10 ล้านครับใช่ครับแต่ตอนนี้พอเช่าเหมาลำมันเลยกลายเป็น30 ล้านขึ้นมาครับเพราะว่าที่นั่งเครื่องมันเบลเลอร์เทอร์ใช่ครับ234ที่ข้างหลังนั่ง28คนอ่ะว่าไป180คนหนึ่งอ่ะ10ที่อ่ะครับค่ะคนหนึ่งนั่ง10ที่นึกไม่ออกนั่งยังไงคนหนึ่งนั่ง10ที่โอ้เพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันเป็นวิธีการตัดสินใจของรัฐบาลซึ่งต้องเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทางกองทัพอากาศว่าทำไมเหตุใดจึงไม่ใช้เครื่องนะฮะประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเครื่องนายกเนี่ยแพงกว่าเครื่องประจำตำแหน่งแพงกว่าเขาคิดมา3,200,000อาจจะถึง4 ล้านบาทก็ยังไม่มีคำตอบจากกองทัพอากาศนะฮะฝากท่านบรรณวิทย์ไปกระทุ้งกองทัพอากาศมาตอบหน่อยพูดแบบนี้เสียศักดิ์ศรีกองทัพอากาศครับใช่ครับอ่าว่ากองทัพอากาศคิดแพงกว่าครับแล้วยังบอกว่าเก้าอี้นั่งชั้นธุรกิจของกองทัพอากาศนั้นเนี่ยเสียไปครึ่งหนึ่งมี30 ที่ 30เก้าอี้เสียไป15 ที่ก็ต้องว่ากองทัพอากาศเหมือนกันว่าอ้าวถ้าคุณทำอย่างนี้จริงแปลว่าคุณไม่บำรุงรักษานะฮะอุปกรณ์เครื่องมือของรัฐทรัพยากรของรัฐให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสิอย่างเงี้ยกองทัพอากาศเสียหายนะพูดแล้วไม่แก้เลยเนี่ยเสียหายนะครับเป็นกับเนี้ยเอาง่ายง่ายครับท่านบรรลุเป็นแม่ทัพเรือเป็นกองทัพเรือเป็นฐานเรือใช่ไหมครับถึงเวลาบอกมีจำเป็นต้องใช้เรือออกไปทำการลบออไม่ได้ครับครับเครื่องยนต์ยังเสียอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับนะครับมีเหรอนะก็157เลยนะครับคือข้าราชการจะต้องรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องทำสิ่งนั้นให้พร้อมที่จะใช้ในการทำงานตลอดเวลาใช่ไหมครับค่ะเพราะนั้น 100% เนี่ยต้องบำรุงรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพ 100% ตลอดเวลาไม่ใช่มาบอกว่าเก้าอี้เสียครึ่งนึงอย่างเงี้ยผ
ผมว่าไม่ถูกต้องและยังมาบอกนะครับว่าถ้าใช้เครื่องกรองทัพอากาศเนี่ยถ้าวันดีคืนดีคิวงานตรงกันไม่ว่างก็อาจจะแคนเซิลงานนายกได้นะไม่มีครับไม่มีครับยืนยันครับผมถึงขนาดนั้นนะครับนายกนี่อยู่เตี้ยกว่ากองทัพอากาศนะฮะอยู่ต่ำกว่าแล้วฮะงานกองทัพอากาศเนี่ยสมมติว่าจะไปช่วยน้ำท่วมไปส่งเสบียงกำลังบำรุงต่างๆเนี่ยมันยกเลิกงานนายกได้เหรอไม่ได้ครับนายกใหญ่เช่าเครื่องบิน430จะไปช่วยคนที่น้ำท่วมยังแคนเซิลกลางทางไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับครับนี่ไงคือเป็นคำชี้แจงของท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารไงท่านจะชี้แจงมานะคนนี้ใหญ่ป่ะครับที่มีอำนาจรัฐาธิปัตย์หรือเปล่าผมกลัวมากเลยไม่ครับเธอเป็นข้าราชการประจำครับคือในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยตัวเลขาธิการนายกเป็นข้าราชการการเมืองอันนี้คือหมอพรหมินครับนะฮะแล้วก็รองเลขาฝ่ายการเมืองซึ่งมีลูกกี่คนนะอันนั้นก็จะเป็นฝ่ายการเมืองแต่งตั้งเข้ามาส่วนรองเลขาธิการฝ่ายบริหารเนี่ยเป็นข้าราชการประจำซึ่งเผอิญว่าพอมีเรื่องงานนี้ปั๊บเนี่ยฝ่ายการเมืองหลบหมดให้ฝ่ายประจำออกมาชี้แจงนะท่านจะชี้แจงไปนะฮะคนก็รู้สึกท่านจะชี้แจงเหตุผลพอสมควรนะแต่ว่าถ้าวิเคราะห์ในเหตุผลในแต่ละเรื่องแต่เรื่องแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น